ดราม่าก๊อปใส่ชุดแต่งงานคู่นางเอกคนสนิทแคปชั่นเจอถล่มแอนนี่มาอ่านคงเจ็บทำฝ่ายหญิงประกาศเลิกเองดราม่าร้อนแรงก๊อปโพสต์ล่าสุดใส่ชุดแต่งงานคู่นางเอกสาวคนสนิทพร้อมแคปชั่นเจอถล่มแอนนี่มาอ่านคงเจ็บไม่เคารพความสัมพันธ์จนผู้หญิงต้องออกมาโพสต์เองว่าเลิกจากกรณีเมื่อคืนที่ผ่านมาแอนนี่แฟนสาวของก๊อปพิชยะออกมาโพสต์สุดเศร้าประกาศว่าทั้งคู่ได้ตัดสินใจแยกทางกันแล้วแต่ฝ่ายชายยังไม่พร้อมที่จะประกาศต่อสาธารณะโดยฝ่ายหญิงมีการพูดถึงเรื่องการให้เกียรติและไม่โอเคกับพฤติกรรมของฝ่ายชายแอนนี่ซึ้งใจกับความเข้าใจและการซัพพอร์ตของทุกคนและเจ้าตัวพร้อมจะปลดปล่อยความเจ็บปวดนี้โดยเชียร์ที่คำพรเข้ามาให้กำลังใจแอนนี่ด้วยโดยคอมเมนต์บอกว่า Send my love to you นากะซึ่งแอนนี่ก็เข้ามาขอบคุณเชียร์ด้วยว่า Thank you มากค่ะและยังมีคอมเมนต์จากแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากขณะที่ส่องไอจีของก๊อปพบว่าได้โพสต์ล่าสุดกับนางเอกสาวเพื่อนสนิทโฟสกลรัตน์ในชุดจีนพร้อมแคปชั่นอวยพรตรุษจีนว่าอาหมวยลือชวนมากินติ่มซำหรือหลอกอ้วมายกน้ำชาบอกกรูถ่ายง่ายๆนั่งกินข้าวสรุปจัดชุดแต่งงานมาให้ตรูแอดคุณโฟแฮปปี้ Chinese New Year 2024ปรากฏว่ามีดราม่าไม่พอใจเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าก๊อปต่างๆนานาอาทิถ้านี่เป็นแอนนี่อ่านเม้นคงเจ็บสุดๆอ่ะติดตามคุณมานานแต่คุณดูไม่รีสเปคกับเรียลเอชั่นชิพเท่าไรเลยคะทำให้ทุกอย่างคลุมเครือจนแอนนี่ต้องออกมาโพสต์เองว่าอยู่ว่าโพสต์ขนาดนี้แฟนจะไม่รู้สึกอะไรเลยหรอไม่ให้เกียรติแอนนี่เลยหลายโพสต์ละถ้าเลิกกับแอนนี่ชัดเจนแฟนคลับทั้งคู่รู้แล้วจะมาโพสต์รูปแนวอะไรแบบนี้จะไม่มาคอมเมนต์เลยค่ะติดตามคุณก๊อปกับแอนนี่มานานไม่ว่ายังไงเราก็เคารพในการตัดสินใจของทั้งสองเพียงแต่การโพสต์รูปจิ้นกับเพื่อนในชุดแต่งงานจีนแบบนี้จนแฟนคลับมากันมาอวยมาเชียร์ทั้งที่สถานะกับแอนนี่ยังไม่เคลียร์มันค่อนข้างทำร้ายจิตใจอีกฝ่ายจริงๆที่จริงหากในอนาคตทั้งสองจะลงเอยกันจริงเราก็ยินดีด้วยนะคะแต่ควรให้เกียรติแอนนี่ในฐานะแฟนเก่าหน่อยออกมาบอกให้ชัดเจนก่อนทำกระแสคู่จิ้นเรารู้ว่าคุณก๊อปเป็นผู้ชายที่ดีเป็นแฟนที่ดีมีเหตุผลแต่อยากให้คุณให้เกียรติแอนนี่หน่อยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายหวังว่าเรื่องราวจะจบลงด้วยดีนะคะขณะที่อีกมุมก็โต้กลับกับคนที่มาโยงโพสต์นี้กับการเลิกรากับแอนนี่อาทิอยากให้ฟ้องอีพวกปากดีพาดพิงจังเลยค่ะเหมือนอยู่ใต้เตียงเขาเป็นต้น ปช.ป.แซะนายกรัฐมนตรีพท.อย่าตกใจหลังปะปชชี้แนะดิจิทัลวอลเล็ตจี้รีบตัดสินใจราเมศเน็บนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยไม่ต้องตกใจหลังปะปชมีข้อเสนอแนะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตชี้ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วประชาชนรออยู่เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ 2567 นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มีข้อเสนอแนะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าปปช.มีอำนาจเสนอมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้ตามร.ป.ว่าด้วยปปช.เพื่อป้องกันการทุจริตโดยผ่านกระบวนการให้ความเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีและไม่มีมาตรการบังคับว่ารัฐบาลต้องทำตามข้อเสนอแนะของปปช.ดังนั้นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและพรรคเพื่อไทยอย่าตกใจถ้ามั่นใจว่าแนวทางของรัฐบาลถูกต้องก็เดินหน้าแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต
ให้เร็วที่สุดเพราะประชาชนรออยู่เพราะเลื่อนมาหลายรอบแล้วขออย่าให้คนของรัฐบาลมาทำลายความน่าเชื่อถือของปปช.ที่ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายนายราเมศกล่าวต่อว่าส่วนที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยพยายามบอกว่าปปช.ตรวจสอบทุจริตล่วงหน้าและกล่าวหาว่าปปช.ต้องตอบประชาชนที่ทำให้การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตล่าช้านั้นก็ต้องบอกว่าคงไม่ใช่การตรวจสอบทุจริตล่วงหน้าแต่เป็นการป้องกันเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่านักการเมืองวางแผนโกงมาล่วงหน้าคิดโกงตั้งแต่เริ่มตั้งนโยบายพอเป็นรัฐบาลก็แถลงนโยบายต่อรัฐสภาคิดว่าจะทำอะไรก็ได้เพราะมีเสียงข้างมากสุดท้ายก็จบที่การติดคุกหนีคดีก็มีให้เห็นกรณีนี้เชื่อว่าปปช.ไม่ได้มีเจตนาขวางนโยบายของรัฐบาลและพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ขวางเพราะทั้งพรรคการเมืองและนักการเมืองมาพร้อมกับความรับผิดชอบอยู่แล้วขณะนี้เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนทุกพรรคที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีก็คิดหนักแต่ขอให้รัฐบาลทำให้สำเร็จเพราะประชาชนรออยู่เสียงเตือนเสียงทักท้วงก็รับฟังไว้ไปพิจารณาถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องตัดสินใจเรื่องนี้และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็ไม่น่ากังวลเพราะมีอดีตนายกรัฐมนตรีสองคนเป็นที่ปรึกษาที่ดีเยี่ยมเชื่อว่าประสบการณ์ทั้งสองท่านจะพานายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเดินไปถึงจุดหมายได้ไม่ยากส่วนจุดหมายที่ใดนั้นก็ต้องคุยกันให้ดีนายราเมศกล่าวชนหน้าล่านสท.ชงช่อดอกกัญชากลับเป็นยาเสพติดไม่ได้ชี้เป็นอำนาจบอดปสชนน่านยันออกประกาศช่อดอกกัญชากลับเป็นยาเสพติดไม่ได้ชี้เป็นอำนาจบอดปสพิจารณาเผยร่างงบรอบกัญชงไม่ได้กำหนดตัวกัญชาส่วนไหนกลับไปเป็นยาเสพติดวันที่8กุมภาพันธ์2567ที่กระทรวงสาธารณสุขสท.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอให้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ช่อดอกกัญชาเป็นยาเสพติดตามกฎหมายว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าจะมีการปรับแก้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำหนดยาเสพติดประเภท5อย่างไรซึ่งเป็นสิทธิที่ท่านทำได้อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขแต่การจะดำเนินการอะไรต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.ถ้าปปส.มีมติมาอย่างไรตนก็ต้องทำตามอย่างนั้นตนไม่มีสิทธิทำอย่างอื่นดังนั้นหากจะแก้ไขทางปปส.ต้องประชุมหารือและมีมติออกมาก่อนไม่ใช่มาบอกให้ตนดำเนินการกฎหมายจะมีลักษณะการถ่วงดุลกันอยู่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจในการออกประกาศแต่คนที่จะให้อำนาจให้องค์ประกอบมาก็คือปปส.หากปปส.ไม่แก้ไขความเห็นมาผมก็ไม่มีสิทธิทำอะไรนายแพทย์ชนน่านกล่าวเมื่อถามว่ากระทรวงต้องชงเข้าปปส.หรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่เกี่ยวเลยเป็นอำนาจปส.ซึ่งประธานบปส.คือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเขาจึงบอกว่าภายใต้ความเห็นชอบของปปส.เมื่อถามย้ำว่าจะมีการคุยกันหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าถ้าตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะส่งมาให้เห็นว่าที่ประชุมเขาเห็นอย่างนี้ซึ่งท่านทำถูกแล้วแต่ถ้าจะให้ตนเป็นคนเริ่มการไปออกประกาศเลยตนทำไม่ได้ต้องรออปปส.ประชุมก่อนนายแพทย์ชนน่านกล่าวถึงความคืบหน้าในการเสนอร่างงบรบกัญชงกัญชาพส.
ที่จะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าร่างงบร.บ.กัญชงกัญชาที่ออกมาขณะนี้อยู่บนพื้นฐานว่าตัวกัญชาไม่ว่าจะเป็นต้นรากใบดอกยางไม่เป็นยาเสพติดแต่ตอนนี้มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ว่าด้วยการส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมีการนิยามว่ากัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมเพราะมีสารเสพติดอยู่จึงต้องมีกฎหมายควบคุมดังนั้นร่างงบร.บ.กัญชงกัญชาที่ออกมาจึงต้องดูแลให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่เราแถลงไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎรคือเพื่อการแพทย์และสุขภาพหากนอกเหนือจากนี้จะถูกตีความว่าใช้ผิดประเภทซึ่งจะบอกว่าวิธีการใช้ผิดประเภทคืออะไรใครใช้ผิดสถานที่ไหนผิดบุคคลไหนใช้แล้วผิดตลอดจนการผลิตการเพาะปลูกนำเข้าส่งออกแบบไหนเข้าข่ายผิดนี่คือร่างกฎหมายแต่ไม่ได้บอกว่าจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งกลับไปเป็นยาเสพติดแต่อย่างใดทำไมกัญชาถึงเป็นพืชสมุนไพรควบคุมเพราะมันมีสาร THC ซึ่งเป็นสารเสพติดอยู่แต่กัญชาจะเป็นยาเสพติดหรือไม่ก็ต้องว่าไปตามกฎหมายซึ่งกฎหมายขณะนี้ไม่ได้ให้เป็นสารเสพติดกฎหมายกำหนดให้เฉพาะสาร THC เกิน 0.2% เท่านั้นที่เป็นยาเสพติดนายแพทย์ชนน่านกล่าว